สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอมพรนะครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับในสถานการณ์ที่ทุกคนก็เจอภาวะโควิดที่เริ่มจางลงบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ปกตินะครับและในขณะเดียวกันนะครับสภาพบ้านเมืองเราก็รู้ว่าเราก็เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจนะครับของก็แพงนะครับอะไรต่ออะไรก็ใช้ชีวิตกันก็ต้องระมัดระวังอะไรไม่จำเป็นนะครับก็คงจะต้องเขาเรียกลดการใช้จ่ายลงเท่าที่เราจะทำได้นะครับแต่ที่พูดมานี่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะครับเพราะชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินไปที่เกิดมาวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับเขารวมตัวกันนะครับเป็นรูปสมาคมเขาตั้งชื่อสมาคมว่าสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยโอ้ฟังดูแล้วผมฟังแล้วผมตกใจผมว่ากล้าหาญมากนะครับเป็นองค์กรเป็นสมาคมที่ไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้เราจะรู้พร้อมๆกันนะครับกับพันเอกนเรศถากูลโกราท่านเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยมาพร้อมกับรองศาสตราจารย์ดร.นิยารินสกุลพัฒน์เตชินท่านเป็นนายกสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับผมอ่านชื่อสมาคมแล้วโอ้ตกใจด้วยคนลุกด้วยนะครับต้องถามบอกว่าพันเอกแล้วเนี่ยเป็นคนก่อตั้งนะครับแสดงว่าเป็นคนต้นคิดนะครับขออนุญาตถามพันเอกนเรศก่อนนะครับเพราะตอนนี้ทหารก็เป็นประเด็นในสังคมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่อีกมุมหนึ่งอ่ะนี่ก็ยังคิดเรื่องราวดีๆคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยมันมีความเป็นมายังไงบ้างครับพันเอกนเรศครับก็ขอบคุณคุณพานุมาตรครับความเป็นมาแรงบันดาลใจทำไมผมถึงจัดตั้งหรือก่อตั้งสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยขึ้นมาอันนี้อาจจะต้องย้อนยาวสักเล็กนิดนึงนะครับให้รู้ว่าตอนผมเป็นนักเรียนร้อยครับด้วยความที่บ้านไกลแล้วก็ตอนที่โรงเรียนร้อยย้ายจากราชดำเนินไปเขาชะโงกครับตอนแรกมันต้องเวนคืนที่ร่วม 20,000 ไร่ครับชาวบ้านบางส่วนก็รู้สึกเอ๊ะทหารมารบกวนประชาชนหรือเปล่าทำให้เขาต้องออกจากพื้นที่เดิมทูลกระหม่อมอาจารย์ครับสมเด็จพระเทพครับท่านก็เลยดำริว่านักเรียนร้อยลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจแต่เราใช้รูปแบบการคือลงไปเพื่ออบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไปกระชับความสัมพันธ์โครงการนี้ชื่อโครงการว่าเทพอํานวยครับพอนักเรียนเราลงไปปุ๊บเราก็ไปร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ครูใหญ่กำนันหรือไม่ก็เจ้าอาวาสเอาเด็กมารวมกันครับโดยที่มีชาวบ้านเนี่ยมาช่วยข้าวปลาอาหารผลออกมาปรากฏว่าชาวบ้านรู้สึกอบอุ่นประทับใจอุ๊ยทหารให้ความสำคัญเอาระดับนักเรียนร้อยเข้ามาอบรมลูกหลานกันเลยและที่สำคัญคือเด็กกลุ่มนี้ผ่านการอบรมไปแล้วพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งสิ้นเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็ตั้งอกตั้งใจในการเรียนดีขึ้นโครงการนี้ต่อมาแปลสภาพเป็นชมรมพัฒนาสังคมโรงเรียนในร้อยจปรครับพอจบออกมาผมก็ทำตั้งแต่ตอนเข้าเป็นนักเรียนใหม่จนกระทั่งจบชั้น5จบออกมาไปอยู่เมืองการผมก็ได้ไปช่วยงานอาจารย์ของผมท่านหนึ่งคืออาจารย์กัลยาจงประดิษฐ์นันท์ครับท่านเป็นประธานชมรมนักพัฒนาแห่งประเทศไทยครับไปช่วยท่านอยู่10กว่าปีก็ได้แนวทางมาเยอะเลยจนตอนหลังผมก็เลยมาตั้งเอ๊ะได้แรงบันดาลใจทั้งจากชมรมพัฒนาสังคมเมืองร้อยชมรมนักพัฒนาแห่งประเทศไทยผมก็เลยรวมกลุ่มคนมากลุ่มหนึ่งตั้งชื่อชมรมว่าชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทยก็ทำเรื่องนี้มาตั้งคือไอเดียของเราคือผมเนี่ยบอกตัวเองแล้วว่าความเชี่ยวชาญของผมคือผมเชี่ยวชาญการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในให้คนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพนี่คือความเชี่ยวชาญของผมคือนอกจากผมไปทำกับอาจารย์10กว่าปีแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทำคือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนที่เข้ามาอยู่กับอาจารย์เนี่ยประมาณ3วัน2คืน
ิ่งที่เปลี่ยนแปลงเข้าไปเลยคือเขาออกมาประกาศตอนท้ายว่ากับจากนี้ไปอบรมไปเขาจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกเจ้าชู้เลิกเล่นการพนันคือเปลี่ยนคนได้ภายใน3วันแล้วผมก็ว้าวมากโอ้อาจารย์ทำได้ขนาดนี้หลังจากนั้นผมก็มาเรียนศาสตร์จิตวิทยาบวกด้านการทำงานของสมองและระบบประสาทอีกหลายๆตัวครับเราก็เลยเอากระบวนการทั้งที่เรียนรู้จากอาจารย์มาแล้วก็กระบวนการจิตวิทยาบวกใหม่ๆมาทำการถ่ายทอดบอกต่อแล้วพอตอนหลังเนี่ยผมมีเวลาจำกัดลงเนื่องจากมีภารกิจทางด้านทหารค่อนข้างมากขึ้นผมก็เลยปรับแปรสภาพจากชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทยยกระดับขึ้นมาเป็นสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยแล้วก็เชิญรองศาสตราจารย์ดร.นิจเดชสกุลพัฒน์เตชินซึ่งท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกแล้วก็เป็นคนที่มีการใช้ภาษาที่ดีแล้วก็มีวิธีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมมากๆเนี่ยมาช่วยนั่งเป็นนายกสมาคมให้หน่อยอันนี้คือเป็นที่มาของสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยโอ้ครับฟังดูก็มันเริ่มที่ตอนเป็นนายร้อยสมัยนู้นเลยครับกี่ปีแล้วกี่ปีมาแล้วร่วม35ปีแล้วครับโอ้ตั้งแต่ปี30ครับแต่สมาคมนี้ซึ่งตัวชมรมอ่ะผมมาก่อตั้งขึ้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วแต่สมาคมเพิ่งก่อตั้งได้ปีเศษๆครับมาปรับสภาพจากชมรมช่วงโควิดนี่เลยช่วงโควิดนี่เลยใช่ครับนะครับงั้นรองศาสตราจารย์ดร.นิยารินก็เป็นนายกคนแรกหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับเป็นนายกคนแรกครับใช่ครับนายกไล่ฟังหน่อยสิครับจับพัดจับผูยังไงครับเนี่ยค่ะก็อยากจะเรียนท่านพนุมาตรอย่างนี้นะคะว่าแรกเริ่มเดิมทีอะค่ะด้วยความที่เราเป็นอาจารย์ที่บรรยายแล้วก็สอนตามมหาวิทยาลัยอยู่แล้ววันหนึ่งมีโอกาสได้เจอท่านพันเอกนะคะนเรศถากูลโกราซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเราก็อยากรู้ว่าท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านของการจัดฝึกอบรมสัมมนาทั่วประเทศแล้วเปลี่ยนคนได้ขนาดนี้เลยเหรอก็เลยขอไปดูแล้วก็ติดตามท่านอยู่พักหนึ่งซึ่งสิ่งที่ท่านทำอะค่ะต่อให้เจอท่านหลายๆครั้งก็จะไม่เหมือนกันสักครั้งแต่สิ่งที่ว้าวมากกว่านั้นนะคะก็คือว่าทุกๆครั้งที่มีการจัดอบรมสัมมนาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการอบรมเด็กและเยาวชนได้เลยในขณะนั้นทีนี้เราก็โอเคล่ะเราชอบกระบวนการซึ่งมันไม่ใช่การบรรยายมันยุคนี้ต้องขอบอกไว้ว่ามันเป็นยุค new normal แล้วก็เป็นเจนที่เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยการบรรยายการสอน one way communication เนี่ยมันไม่ได้ผลสำหรับเด็กหรือสำหรับนักศึกษาหรือหลายๆคนบางทีบรรยายเสร็จปุ๊บออกจากห้องไปด้วยความง่วงบ้างอะไรบ้างเขาจะมีงานวิจัยนะคะว่าการรับรู้ได้ของคนเรานั่งฟังบรรยายได้ไม่เกินกี่นาทีหลังจากนั้นก็ความสนใจก็จะหายไปแต่กระบวนการที่สมาคมคนต้นคิดหรืออดีตคือชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทยใช้อ่ะค่ะเขาไม่ได้นั่งบรรยายแต่เขาพยายามที่จะสื่อสารทุกอย่างเป็นผ่านกระบวนการที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาที่เรารู้สึกว่าเราว้าวแล้วเราก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมซึ่งการทำงานของชมรมทุกพื้นที่ที่เราไปตัวของวิทยากรเองจะเป็นการใช้ภาษาที่บวกความคิดบวกแล้วก็มีพลังงานดีเพื่อที่จะไปส่งมอบพลังงานนี้ให้กับเด็กครูเยาวชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศแล้วพอณวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราอยากให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้เรื่องศาสตร์นี้แล้วก็ได้รับประสบการณ์นี้ก็เลยยกฐานะขึ้นมาเป็นสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยแล้วก็ออกไปทุกพื้นที่เพื่อจัดการฝึกอบรมให้คนไทยรักและเห็นคุณค่าในตัวเองย้อนกลับมามองดูตัวเองก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนี่คือความเป็นมาของสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยอะค่ะเหรอเปลี่ยนแปลงคนได้โอ้น่ากลัวมากเลยครับยากมากเลยเนี่ยเปลี่ยนแปลงคนไปใน 2-3 วันเลยคนจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเขารู้สึกและสัมผัสได้คนไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากระบบการคิดหรือจากระบบสมองเขาเปลี่ยนแปลงจากการที่เขาได้สัมผัสและเขารับรู้ถึงมันแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทำงานของทั้งระบบร่างกายทั้งสมองและระบบประสาทและจิตใต้สำนึก
ท่านเอกพ่อเขาครับครับผมไปเรียนศาสตร์นี้มาจากไหนผมไปเรียนจากครูบาอาจารย์หลายสำนักครับทั้งในและต่างประเทศมันเป็นศาสตร์ที่เขาเรียกว่าศาสตร์การทำงานของสมองและระบบประสาททางภาษาอังกฤษก็มีชื่อเรียกว่า NLP Neuro Linguistic Programming คือการโปรแกรมคือการใช้ภาษาที่ทรงพลังบอกตัวเองกับซ้ำๆเช่นอย่างบางคนถ้าเขาบอกว่าท่านทำไม่ได้หรอกแค่พูดแบบนี้ปุ๊บพลังในการลงมือทำหมดลงไปทันทีแต่ถ้าเรื่องเดียวกันท่านบอกว่าอุ๊ยฉันทำสำเร็จแน่นอนพลังในการลงมือทำแตกต่างทันทีและเมื่อพลังการสื่อสารที่มันส่งพลังแบบนี้เกิดขึ้นจากการที่เขาได้ลงมือทำจริงมันเป็นการจดจำลงไปในระบบที่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกมันจะเป็นการทำงานที่เป็นอัตโนมัติในชีวิตประจำวันของเขาเลยครับขออนุญาตนิดนึงนั่นหมายความว่างานหลักของพันเอกนเรศเนี่ยก่อนจะมาเกิดเป็นในเนี่ยสมาคมเนี่ยตอนอยู่ในหน่วยอะไรยังไงแบบไหนครับต้องรับผิดชอบอะไรยังไงจริงๆผมอยู่หน่วยทหารทั่วๆไปครับก่อนหน้านี้ผมอยู่ในกรมกำลังพลทหารบกแล้วต่อมาผมก็ย้ายมาที่กองทัพไทยมาอยู่กรมกำลังพลทหารผมสนใจการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองผมก็ใช้เวลาในการวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับไปเรียนครับแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เช่นกันองค์กรไหนต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรผมก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมแทบไม่มีวันหยุดเพราะผมทำงาน5วันธรรมดาแล้วก็อีก2วันเสาร์อาทิตย์รับงานที่ไปพัฒนาศักยภาพองค์กรหน่วยงานต่างๆที่เขาต้องการพัฒนาคนนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาแบบซอฟต์พาวเวอร์ครับถ้าเราเชื่อเรื่องทุนมนุษย์และเราเชื่อว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้มันคือคนไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่เครื่องจักรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากคนทั้งสิ้นเราเริ่มมาพัฒนาที่ทุนมนุษย์และผมก็เริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองก่อนทุกกระบวนการที่ผมเอาไปใช้ไปบอกกล่าวครับผมเอามาทดสอบกับตัวเองก่อนว่าวิธีนี้มันพอเราทำแบบนี้มันได้ผลลัพธ์เราก็เอาวิธีการเนี่ยไปบอกผ่านประสบการณ์ของตัวเองการบอกที่ผ่านประสบการณ์ตัวเองอ่ะมันจึงเป็นการบอกกล่าวที่ทรงพลังครับแล้วด็อกเตอร์ไปเจอได้ยังไงไปรับรู้เรื่องราวของพันเอกนเรศจากใครหรือไปเจอด้วยตัวเองครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งแนะนำให้รู้จักค่ะแล้วก็มันจะมีเพจของสมาคมด้วยนะพอแนะนำเอ้ยสมาชมรมนี้เขาทำแบบนี้อยู่แล้วก็เซิร์ชเข้าไปดูเราเห็นว่าเฮ้ยในภาพนั้นมีตั้งแต่เด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยแล้วก็คุณครูทั่วประเทศมีตำรวจมีทหารมีองค์กรภาคเอกชนเฮ้ยแสดงว่าในเรื่องราวเดียวกันนะคะมันไม่ได้สำคัญที่วัยแต่มันสำคัญที่สิ่งที่เราเอาไปมอบให้เขาคือจะบอกว่าท่านพันเอกนเรศท่านสามารถออกแบบกระบวนการตามความต้องการขององค์กรนั้นๆเช่นกำหนดวัตถุประสงค์มาว่าอยากให้หน่วยงานหรือองค์กรของเรารักและสามัคคีอยากให้หน่วยงานของเรากลมเกลียวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานร่วมกันเราก็จะมาออกแบบกิจกรรมแล้วก็ออกแบบเหมือนอาหารตามสั่งอะค่ะอยากได้แบบไหนเราก็ออกแบบกระบวนการให้เหมาะสมกับองค์กรและวัตถุประสงค์นั้นๆแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเราก็อ่ะเราเป็นอาจารย์ทางด้านวิจัยและนวัตกรรมอยู่แล้วชื่นชมแล้วก็อยากเดินตามแล้วก็อุดมการณ์ของท่านซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเสาร์อาทิตย์ท่านพันเอกนเรศฐากูลโกราก็เป็นผู้นำทีมวิทยากรออกไปแต่ส่วนที่มันเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นตัวนายกพร้อมทีมวิทยากรคุณภาพที่มาจากหลากหลายองค์กรที่มีอุดมการณ์แน่วแน่เหมือนกันที่อยากจะทำสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชาติและบ้านเมืองเราเคยคุยกันไว้นะคะว่าหลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จแล้วชีวิตที่เหลือเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งมันเป็นอุดมการณ์มันเป็นพลังงานที่เราอยากมอบให้กับสังคมแล้วก็อยากฝากไว้บนโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นความงดงามที่พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นจากตัวเราด้วยการลงมือทำค่ะโอ้ฟังดูแล้วน่าสนใจมากครับคือสิ่งนี้นี่ผมว่ามันมีประโยชน์มากพันเอกนเรศนี่แสดงว่าเส้นทางชีวิตเดินมาถึงโทษนะครับไม่อยากถามเลยปีนี้เท่าไหร่55ปีแล้วครับใช่ครับ55ปี55ปีนี่ครูพัฒนาบุคลากรมากี่ปีแล้วครับ35ปีครับตั้งแต่เป็นนักเรียนร้อยตอนเป็นนักเรียนร้อยนี่คืออบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่แรกๆตอนแรกก็รอบๆโรงเรียนร้อยก่อน
ตอนหลังคือพอมีชื่อเสียงมากขึ้นชมรมได้ประกันยอมรับเนี่ยทั่วประเทศอาจารย์หลายสถานที่เนี่ยติดต่อมาขอให้ชมรมพัฒนาสังคมเรียนร้อยเนี่ยไปช่วยฝึกอบรมให้แล้วพอผมตั้งชมรมของตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายองค์กรที่ผมไม่ได้ทำการตลาดเลยนะครับแต่ที่มีงานเข้ามาเพราะว่ามันล้วนแต่เป็นการบอกต่อมันเปลี่ยนแปลงที่คนแล้วก็เปลี่ยนไปที่ผลลัพธ์ของงานได้ด้วยครับนั่นหมายความว่าด้านไหนก็ได้การตลาดก็ได้ด้านได้ครับด้านการพัฒนาด้านทำงานร่วมกันด้านได้หมดได้หมดครับถ้าเราเข้าใจโครงสร้างนี้มันได้ทุกเรื่องโครงสร้างคือ active learning ถ้าเราเชื่อว่าความรู้อยู่ที่คนผมไม่ได้ไปบอกวิชาการตลาดเขานะครับผมแค่ไปบอกว่าถ้าเขาเรียนรู้เรื่องนี้เขาต้องการเป้าแบบนี้ผมก็ออกแบบให้เขาว่าเอ้ยถ้าคุณต้องการผลลัพธ์แบบนี้คุณก็เรียนรู้เรื่องนี้และคุณก็ช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบการทำงานของคุณและคุณก็เอาไปลงมือทำด้วยความเชื่อความรู้อยู่ในตัวคนครูทุกวันนี้จึงต้องมาเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้หรือผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้หรือฟาซิลิเตเตอร์ครับครูคือกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ตัวเองแล้วเด็กต้องเป็นคนพูดออกมาเองว่าเขาได้เรียนรู้อะไรถ้าครูออกแบบถูกต้องเด็กจะตอบออกมาตรงตามหัวข้อตามจุดประสงค์การเรียนรู้เลยเด็กจะพูดคำนั้นออกมาโดยที่ครูไม่ต้องพูดนี่คือกระบวนการที่เราใช้และสอดคล้องกับที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ด้วยครับ active learning ครับผมถามเป็นความรู้หน่อยครับว่าอายุน้อยที่สุดที่เข้ารับการอบรมไปจนถึงอายุมากที่สุดอยู่ในช่วงไหนโอ้ถ้าคุณพนุมาตรได้ไปเห็นบรรยากาศที่ผมจัดเราเคยไปทำให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในห้องประชุมเดียวกันนั้นคนประมาณ300คนอายุน้อยสุดคือ1ขวบครับอายุมากสุดคือ80ครับอยู่ในห้องประชุมสัมมนาเดียวกันอย่างมีความสุขครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งเฉพาะกลุ่มก็ยิ่งง่ายครับใหญ่ครับสมมติผมไปเป็นกลุ่มเด็กง่ายครับในกลุ่มเป้าหมายอายุใกล้ๆกันง่ายเลยใช่ครับผมยกตัวอย่างเรื่องนึงก็คือที่เราทำมาแล้วก็ได้ผลก็คือโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กจากโครงการจริงๆเราเรียกเขาเด็กเป็นเด็กแว้นแต่ผมตั้งชื่อโครงการผมไม่เรียกเขาว่าเด็กแว้นครับเขาตั้งผมตั้งชื่อโครงการว่าสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนไทย เราเอาเด็กกลุ่มนี้เข้ามาเด็กก็ถูกจับเรื่องความเร็วนะครับแต่เราเข้ามา เราให้เขาเห็นเป้าหมายชีวิตของเขาเองรู้ศักยภาพของตัวเองรักตัวเองรักครอบครัวและรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเพื่อให้สังคมดีขึ้นเ ชื่อไหมครับว่าผมให้กระบวนการกับเด็กกลุ่มนี้แค่5วันเนี่ยเด็กประกาศเองในตอนท้ายว่าเขาจะกลับไปเลิกเหล้าเลิกพฤติกรรมที่มันเสี่ยงๆเลิกสิ่งเสพติดอีกหลายชนิดโดยที่ตลอด5วันผมไม่ได้พูดเรื่องยาเสพติดหรือพฤติกรรมไม่ดีเหล่านั้นเลยเราให้ความรักให้ความเชื่อให้พลังเขาว่าเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองได้เด็กบางคนเปลี่ยนตัวเองถึงขนาดตัดสินใจไปบวชด้วยเหตุผลที่ว่ารอบตัวเขามันมีแต่สิ่งไม่ดีพ่อเขาก็เสพแม่เขาก็เสพอยู่อย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างกลับไปอยู่พื้นที่เดิมเขาจะมีพฤติกรรมแบบเดิมเด็กท่านท่านนี้ต้องเรียกท่านละเพราะท่านบวชอยู่ตัดสินใจบวชเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครับเขาตัดสินใจเองโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรผมแค่ให้เขาได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่เขาควรให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่พันเอกนเรศใช่เนี่ยพันเอกนเรศถากูลนะครับคุณผู้ชมใช่ครับไม่ใช่พันเอกนเรศนามสกุลถากูลโกราไม่ใช่นะพันเอกนเรศถากูล คือนั่นหมายความว่าวิธีการเหล่านี้เอามาแก้ปัญหาสังคมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องเด็กติดเกมสมมติอย่างนี้นะฮะได้ครับเด็กติดเกมจริงๆเนี่ยไม่ได้แก้ที่เด็กนะครับครับแก้ที่เกมบอกอ๋อแก้ที่พ่อแม่นึกว่าแก้ที่เกมแก้ที่พ่อแม่ครับแก้ที่พ่อแม่ครับถ้าพ่อแม่เข้าใจผมเคยใช้หลายวิธีบางกระบวนการบอกพ่อแม่ไปก็คือไปสื่อสารกับเด็กตอนที่เขากำลังสนใจอะไรบางอย่างอยู่พูดด้านบวกกับเขาแม่รักลูกแม่เชื่อในตัวลูกลูกแม่เป็นเด็กดีมีความตั้งใจมีอนาคตที่ดีผ
พูดเฉพาะด้านบวกกับเด็กซ้ำๆพอพูดซ้ำๆพูดครั้งหนึ่งสองครั้งเด็กก็งงแต่เวลาในการพูดเนี่ยพ่อแม่ต้องใช้เวลานะครับต้องรู้ว่าต้องพูดเวลาไหนต้องพูดเวลาตอนที่เขากำลังจดจ่ออะไรบางอย่างอยู่พูดตอนที่เขาเคลิ้มใกล้จะหลับเราสื่อสารไปที่จิตใต้สำนึกของเขาเพราะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันให้ผลถึง 90% ส่วนจิตสำนึกที่เกิดจากการทำงานของสมองเนี่ยมันแค่ 10% ที่ให้ผลกับชีวิตของเราอยู่ในปัจจุบันนะครับพอสื่อสารซ้ำๆคำด้านบวกซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเด็กจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเองโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรอื่นๆโดยที่ไม่ต้องอารมณ์เสียด้วยครับนั่นหมายความว่าผู้ปกครองก็จะต้องมาเข้าฝึกอบรมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอ้เดี๋ยวผมคุยกับพันเอกนเรศจนทิ้งด็อกเตอร์ไปละด็อกเตอร์ครับค่ะด็อกเตอร์เข้ามาคลุกแล้วเนี่ยมันใครชวนใครมาเป็นสมาคมยังไงแบบไหนคือโดยก็จะมีพอมีช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเราบางทีเราเข้าใจคุณครูมากเข้าใจในมุมที่ว่าคุณครูต้องการตัวช่วยคุณครูต้องการพลังเราก็เลยทำค่ายออนไลน์ Active Learning เชื่อไหมคะว่า30วัน1เดือนมี30วันเรามีประมาณ35งานทุกเขตพื้นที่หลายๆโรงเรียนของครูของนักเรียนซึ่งพอปกติแล้วเวลาคุณครูสอนเนาะเด็กจะปิดกล้องปิดไมค์ไปนอนแต่พอคนต้นคิดทำค่ายแล้วก็จัดอบรมค่ายทักษะชีวิตผ่านหลักสูตรออนไลน์ Active Learning แม้กระทั่งเด็ดหมดนะคะครูรอแป๊บนึงผมเติมเงินก่อนไม่เปิดกล้องเปิดไมค์แล้วก็เปิดใจอยู่ด้วยกันกับเราตลอดแม้กระทั่งหมดเวลาแล้วไม่ยอมปิดห้องซูมไปไหนเลยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของเด็กนะคะแล้วก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าการที่เราทำสิ่งเหล่านี้นะคะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากให้คุณครูได้ประโยชน์กับตัวเด็กมากขึ้นเราประกาศไปว่าเราจะสอนวิธีการนี้ให้กับครู50คนเพราะว่ามันจะเหมาะสมกับเวลาแล้วก็ห้องซูมของเรารู้ไหมคะท่านพานุมาตรผ่านไป2วันมีครูสมัครมากี่คนครับ 1,600 คนค่ะโอ้ซึ่งเราก็จัดผ่านไปแล้ว5รุ่น5รุ่นเหลืออีกหลายร้อยท่านมากที่เรายังไม่ได้จัดให้เพราะเราสอนให้ฟรีนะคะพอรุ่นพี่ที่จบไปเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญบางท่านก็อ่ะร่วม 1,000 ร่วม500อยากให้มีรุ่นต่อๆไปให้เราได้ซื้อห้องซูมเพื่อคุณครูทั่วประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือความสุขและมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากตัวเราอันนี้คือมันเป็นอะไรที่งดงามอะค่ะครับโอ้ต้องขัดนิดนึงเวลาหมดแล้วจริงๆเดี๋ยวต้องขออนุญาตทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับผมคงไม่ให้ทิ้งท้ายนะครับเพราะเวลาเกินแล้วจริงๆกำลังสนุกนะครับคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมติดตามเราทั้ง3คนนะครับให้ติดตามพันเอกนเรศถากูลโกรานะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.นิยารินสกุลพัฒน์เตชินนะครับท่านเป็นนายกสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยนะครับถือว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยแล้วก็เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของสมาคมนะครับซึ่งไม่ฟังแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าให้ประโยชน์มหาศาลกับสังคมนี้นะครับติดตามเราทั้ง3คนได้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้ง2ท่านพร้อมทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ